สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รู้กันแล้วนะคะว่าโทษและพิษร้ายของแอลกอฮอล์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันก็อันตรายขนาดไหนหากเราดื่มเป็นประจำจนติดและจากที่ครูสำรวจแล้วเนี่ยในห้องเรามีนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อแม่เลิกเหล้าถึง20คนซึ่งมีนักเรียนที่พ่อแม่ติดเหล้าเพียง8คนในห้องเราเอทำไมถึงสนใจกันยกห้องเลยล่ะคะเพราะพวกเราคิดว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของเพื่อนที่มีพ่อแม่ติดเหล้าเท่านั้นครับแต่เป็นสิ่งที่พวกเราควรสนใจเพื่อมีอะไรที่เราจะช่วยเพื่อนได้บ้างครับเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมใจกันขนาดนี้มาเรียนรู้วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ของเราเลิกเหล้ากันเถอะค่ะ จดหมายสื่อรักขอพ่อแม่เลิกเหล้าจดหมายที่ช่วยครอบครัวสงบสุขมาแล้วหลายครอบครัววันนี้บาสเขาไปกินอะไรมาถึงได้อารมณ์ดีขนาดเนี้ยผมเอาจดหมายให้พ่อแล้วครับครูจริงเหรอจ๊ะบาสโหดีจังเลยเป็นยังไงบ้างคะมาครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมเดินเข้าบ้านมองซ้ายมองขวาไม่เห็นพ่อผมเลยกำลังจะเอาจดหมายไปวางไว้บนโต๊ะที่พ่อชอบนั่งดื่มเหล้าแล้วทีนี้ครับผมได้ยินเสียงพ่อเท่านั้นแหละทำไมต่อหรอบาสผมนี่สะดุ้งโยงจนไปโดนขวดเหล้าพ่อล้มใจหายไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วคิดว่าโดนด่าแน่ๆผมเลยรีบขอโทษพ่อครับไม่กล้าหันไปมองหน้าพ่อเลยแล้วจากนั้นผมเลยรีบเอาผ้าคีริ้วมาเช็ดพื้นระหว่างนั้นพ่อก็ได้อ่านจดหมายครับและพ่อก็แย่งผ้าไปเช็ดน้ำตาแล้วดึงผมเข้าไปกอดแล้วยังไงต่อล่ะบาสพ่อไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมไม่ได้ว่าอะไรพ่อพูดแค่ว่าพ่อไม่รู้จะทำได้ไหมแต่พ่อจะพยายามครับแค่พ่อพยายามเพื่อเราก็ดีใจแล้วครับแล้วสุดท้ายพ่อก็ทำได้ครับเรามาทำให้พ่อแม่เลิกเล่ากันเถอะใครอยากฟังต่อเจอกันพักเที่ยงนะเอาล่ะจ้าเด็กๆเดี๋ยวจะเริ่มคาบวิชาแรกกันแล้วนั่งที่ให้เรียบร้อยพร้อมเรียนนะคะเร็วๆสิเล่ามาต่อแล้วพ่อเลิกเล่าได้อย่างไรนั่นสิแล้วพ่อมีแบบแอบไปกินเหล้ามะใจเย็นๆเพื่อนคือเราอะชวนพ่อทำในสิ่งที่พ่อชอบเมื่อก่อนพ่อเราชอบปลูกผักเราก็เลยชวนพ่อไปปลูกผักสวนครัวเอาไว้ให้แม่เด็ดมาทำกับข้าวบางครั้งอะนะเขาก็จีบกันในสวนพ่อเราทำในสิ่งที่รักโดยมีเราเป็นกำลังใจและก็มีข้อแลกเปลี่ยนฮะข้อแลกเปลี่ยนอะไรอะเราสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนทำคะแนนให้ดีขึ้นอ่านหนังสือทุกวันและล้างจานด้วยโหใจอะบาสเรากลัวทำไม่สำเร็จแบบบาสอะเมื่อก่อนเราก็กลัวพ่อนะกลัวมากแต่วันนี้รู้แล้วว่าเราคือสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้พ่อแม่เลิกเล่าได้เพราะว่าพ่อแม่รักเราทำเพื่อเราและเราก็รักพ่อแม่เป็นเด็กดีเพื่อพ่อแม่คิดดูนะถ้าเราไม่กลัวเริ่มทำวันนี้ผลลัพธ์ก็จะมีสำเร็จกับไม่สำเร็จใช่ป่ะแต่ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มีทางสำเร็จน่าคิดงั้นเราเริ่มวันนี้เลยมาเรารวมพลังกันหน่อยสู้ไม่สู้สู้สู้เพื่อใครสู้เพื่อพ่อแม่